แล้วไอ้คำว่าแรงจูงใจมันเป็นเรื่องที่บอบบางมากแรงจูงใจเป็นเรื่องที่บอบบางคนเขาก็เลยไม่ได้แบบเก็ตไม่ได้แบบเต็มคาราเบลอยู่ในใจว่าแรงจูงใจในการกระทำของตุ๊กตาตัวนั้นคืออะไรคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาปล่อยทิ้งเวลาให้ใครดิ้นมึงเจ็บใครดิ้นมึงซวยหมามึงทำไปสิมึงทำไปเลยเหมือนกันกับสิ่งที่ทุกท่านเห็นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือมหากรรมการยืมปากคนอื่นไปต่อว่าไปด่าคนนั้นด่าคนนี้พอเกิดเรื่องมากูไม่รู้เรื่องกูไม่สนใจกูไม่เกี่ยวนั่นคือสำคัญตรงนั้นเอ้ยรีดครับพี่น้องเอ๋ยจะเล่านิทานไว้ตรงนี้พอถ้าเล่าต่อนี้มันจะ2ชั่วโมงดิ เออผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะไม่เก็ตเท่าไหร่แต่คนที่เก็ตน่าจะเป็น2ผัวเมียนั่นแหละ2ผัวเมียนั้นน่าจะเก็ตว่ากูเล่าเรื่องจริงหรือไม่จริงนิทานขี้ข้านไปขึ้นศาลใกล้ฟ้องนะมันจะมีฉบับที่2ขี้เกียจไปขึ้นศาลนั่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงณตอนนี้คืออะไรทุกท่านผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้คนเขาคงเจอคนเขาคงเห็นคนเขาก็คงรู้มีประเด็นอะไรที่ตกหล่นผมเล่านิทานมา1ชั่วโมงแล้วกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมจะบอกให้ว่าอดีตสามีเขาไม่รู้เรื่องอดีตสามีของนิทานเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาของเขาณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำให้ทุกคนเห็นผมเชื่อลึกๆว่าทุกคนจะเข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจหนึ่งคือคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นณตอนนี้ท่านเข้าใจหรือยังว่าเขาเป็นคนโกรธเกลียดวงตระกูลตัวเองมันไม่น่าเชื่อเนาะมันเป็นแต่เงินเดียวคนที่โกรธเกลียดวงตระกูลตัวเองแต่ก่อนคงคนเขาคงไม่คาดคิดหรอกว่าเฮ้ยคนที่เป็นเจ้าของตุ๊กตาจะมาโกรธเกลียดวงตระกูลของตัวเองโกรธเกลียดพ่อโกรธเกลียดแม่สาปแช่งพ่อแม่ตัวเองไปให้คนอื่นมาด่าโคตรเหง้าสักการะวงตระกูลของตัวเองผมเชื่อว่าคนเขาคงงงอันนี้ประเด็นที่1ที่ทุกคนเห็นได้ชัดเจนทุกคนเห็นได้ชัดเจนมาเฮ้ยอินี่เกลียดตระกูลตัวเองอินี่เกลียดพ่อเกลียดแม่ซึ่งคนเราเป็นคนไทยอะเนาะเราเป็นคนไทยเราคงมองว่าเฮ้ยมึงจะมาเกลียดพ่อเกลียดแม่เกลียดวงตระกูลของตัวเองทําไมมันมีแต่คนที่ปกป้องพ่อปกป้องแม่ปกป้องวงตระกูลของตัวเองมันน่าภาคภูมิใจจะตายถูกต้องมั้ยครับนั่นคือประเด็นที่1ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแต่หลังที่ศาลตัดสินมาปั๊บหลังที่ศาลตัดสินมาปั๊บคุณเห็นเลยคุณเห็นอาการเลยเป
ลี่ยนไปเลยกับเจ้าของตุ๊กตาตัวนั้นต่อมาคืออะไรรู้ไหมคนที่พยายามที่จะทำให้ตัวเองเด่นให้ตัวเองดีแล้วก็ด้อยค่าคนอื่นแล้วก็ด้อยค่าคนอื่นด้อยค่าทุกคนคืออะไรรู้ไหมอดีตสามีตัวเองจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดแต่เขามีปมด้อยอย่างเดียวคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ไปด้อยค่าเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะถ้าพูดตรงๆนะอันนี้ในความรู้สึกของผมล้างถ้วยล้างชามทำกับคงกับข้าวนึ่งข้าวหุงข้าวถูบ้านเช็ดบ้านซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าทำทุกอย่างที่ไม่ใช่หนังสือทำทุกอย่างที่กูไม่ต้องใช้ความคิดหาอะไรมากมายคือเขาทำทุกอย่างเพื่อทำทุกอย่างแค่ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องแปลความหมายเอารีดเสื้อผ้ารีดแบบนี้อ่ะกูรีดได้กูทำให้กูทำให้ลูกกูทำให้เมียนึ่งข้าวอ่ะกูทำได้กูทำให้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือทำเป็นนึ่งข้าวทำเป็นทำกับข้าวทำเป็นถูพื้นถูได้ไหมถูเป็นล้างจานทำได้ไม่ต้องอ่านหนังสือ